สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่24 พฤศจิกายน 2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองว่าน่าจะมีความผันผวนอิงทางลงไปก่อนนะคะทดสอบแนวรับทางจิตวิทยาแรกของเรานะคะ1,700จุดนะคะคิดว่ายังพอไหวอยู่สำหรับจุดนี้นะคะก็ถ้ามองภาพโดยรวมของตลาดเนี่ยน่าจะอยู่ในลักษณะของการปรับฐานระยะสั้นในกรอบขาขึ้นอยู่นะคะที่มองว่ามีการปรับฐานในระยะสั้นเนี่ยเพราะว่าดูเหมือนว่าข่าวบวกต่างๆที่ทยอยเข้ามาในตลาดเนี่ยตลาดตอบรับค่อนข้างเร็วนะคะสะท้อนเข้าไปในราคามากระดับหนึ่งแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะลุ้นรอการประชุมในสัปดาห์หน้านะคะของทางกลุ่ม OPEC นะคะก็เหมือนจะแฟกเตอร์หรือว่า price in เข้าไปในราคาหรือเข้าไปในตลาดระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นตัวระดับ forward PE ของตลาดหุ้นเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระดับที่ไม่ถูกมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลังจบรอบผลประกอบการไตรมาสที่3แล้วดูเหมือนว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนไม่ได้ถูกปรับขึ้นเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะคะในทางกลับกันบางส่วนลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าณระดับ PE ที่เหนือ17เท่าขึ้นไปของ PE ปีนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในระดับที่ถูกมากจนน่าไล่ราคาเพราะฉะนั้นกำลังซื้อหรือว่าแรงซื้อต่างๆโดยเฉพาะยิ่งจากกลุ่มนักลงทุนกลุ่มหลักอย่างเช่นกลุ่มต่างชาติหรือว่าสถาบันเนี่ยก็ไม่ได้มีความต่อเนื่องอย่างมีนัยยะซื้อบ้างขายบ้างสลับกันบ้างด้วยปริมาณที่ไม่ได้ดูเยอะมากเพราะฉะนั้นตัวอัพไซด์ของตลาดเลยค่อนข้างจํากัดในระหว่างที่ยังไม่ได้มีปัจจัยเร่งใหม่เข้ามาก็เลยทําให้มีแรงขายทํากําไรระยะสั้นออกมาในระหว่างทางอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากเรามองว่าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ซื้อกองทุน LTF เนี่ยมีค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งทีเดียวนะคะเพราะดูจากยอดซื้อสุทธิของกองทุน LTF เนี่ยจนถึงเดือนที่10ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเยอะทีเดียวนะคะยังติดลบอยู่เพราะฉะนั้นมองว่าแรงซื้อที่เหลืออยู่เนี่ยมีค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นอยู่ที่ระยะเวลาเท่านั้นที่จะเข้าซื้อมาเมื่อไหร่ซึ่งโดยปกติธรรมชาติแล้วจะซื้อกันในเดือนสุดท้ายค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็จะมีเริ่มทยอยแล้วนะคะในเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาเนี่ยต้องเริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วนะคะบางส่วนเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่จะเป็นตัวประคองตลาดในช่วงการอ่อนตัวหรือว่าผลักดันตลาดในช่วงปลายปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแฟกเตอร์หลักเลยคือแรงซื้อของกองทุน LTF ที่จะเป็นตัวช่วยของตลาดในระหว่างที่ยังไม่มีปัจจัยเร่งใหม่เข้ามานะคะวันนี้เนี่ยตลาดอาจจะเงียบเหงาในระดับหนึ่งนะคะสำหรับตัวตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ปิดทำการนะคะวันนี้เปิดครึ่งวันนะคะในวันนี้นะคะเปิดครึ่งวันเช้าประมาณสักบ่ายโมงของเวลาที่นู่นนะคะเขาก็จะปิดทำการคือจะปิดเร็วนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นตัว reference ของราคาเนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ก็จะไม่มีหรือจะมีน้อยลงมีกำลังน้อยลงนะคะอย่างไรก็ตามเซ็นต์อินเด็กซ์บ้านเราวันนี้เราคิดว่าน่าจะลงไปทดสอบระดับจิตวิทยาที่1,700จุดถ้ายังยืนไหวถือว่าภาพยังไม่ได้หลุดกรอบที่เรามองเอาไว้นะคะแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า 1,700 โอกาสไปที่ 1,680 ก็ยังมีอยู่ 1,680 เนี่ยถือว่าเป็นจุดแนวรับสำคัญทีเดียวนะคะที่เรามองว่าไม่ควรที่จะหลุดจุดนี้ลงไปนะคะคิดว่าน่าจะรับไหวนะคะด้วยแรงซื้อของกองทุน LTF แต่ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะต้องถอยก่อนแต่ถ้าไม่หลุดคือโอกาสในการซื้อลุ้นเด้งนะคะเลือกซื้อเกณฑ์กำไรเป็นรายตัวนะคะ Prudential Shipping Stanley ยังถือต่อในเกณฑ์ของ Upside Momentum นะคะตัวหุ้นเกณฑ์กำไรระยะสั้นนะคะเมื่อวานนี้เรา Take Profit ตัว Jubilee ออกไปนะคะที่26บาทนะคะกำไร 6.8% นะคะตัวอื่นถือต่อนะคะ Advance APECL AAV แล้วก็ตัว Noble นะคะสำหรับหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม1ตัวนะคะเพิ่ม2ตัวนะคะคือ Prudential Shipping กับการบินไทยนะคะ Prudential Shipping เนี่ยน้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะให้เข้าซื้อที่9.95 บาทนะคะรอทำกำไรที่10.70 บาทนะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่9.50 บาทตัวนี้มองในเชิงพื้นฐานนะคะว่าแนวโน้มการฟื้นตัวในไตรมาสที่4จากตัวดัชนี BDI ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะค่าเฉลี่ยในช่วง1ตุลาถึง22พฤศจิกายนเนี่ยเพิ่มขึ้น 30% ทีเดียวนะคะเทียบกับ 3Q60 นะคะเป็น 1,469 จุดนะคะซึ่งเป็นระดับที่ Prudential Shipping เนี่ยมีกำไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดัชนี BDI ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะบอกเทรนด์ที่ค่อนข้างดีนะคะของการทำกำไรข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้น recommend สำหรับการซื้อเก็งกำไรตัว Prudential Shipping นะคะตัวที่2คือการบินไทยนะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะมองว่าไตรมาสที่4เนี่ยจะดูดีนะคะจากการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันนะคะทำให้ yield เนี่ยปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะขึ้นมาอยู่ใกล้ๆเคียงกับระดับ
ับเดียวกับปีก่อนนะคะแล้วก็ดีขึ้นจาก 3Q ปีนี้นะคะอีกทั้งเรื่องของการตั้งด้อยค่าเครื่องบินได้ทำไปแล้วใน 3Q นะคะเพราะใน Q4 ไม่มีภาระตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มองเอาลุคค่อนข้างดีนะคะสำหรับ 4Q ที่จะถึงนี้ของการบินไทยนะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะตั้งจุดเข้าซื้อที่17บาทค่ะแล้วก็ให้รอทำกำไรที่18บาทนะคะตัดขาดทุนที่16บาท30ค่ะเป็นหุ้น2ตัวที่เรา recommend มาในกลุ่มหุ้นติดชาร์ตถือประมาณสัก2สัปดาห์นะคะ Precious Shipping กับการบินไทยลองตั้งซื้อเก็งกำไรกันดูนะคะส่วนตัวอื่นที่เหลือค้างอยู่ในกลุ่มหุ้นติดชาร์ตนะคะยังไม่ได้ขยับออกนะคะก็คือBDMS นะคะถือรอทำกำไรที่24บาทนะคะ Asian Property นะคะถือรอทำกำไรที่9บาท60แล้วก็ตัวสุภาลัยนะคะตัวนี้ถือรอกำไรเช่นเดียวทำกำไรเช่นเดียวกันนะคะ25บาท75ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ